สิ้นปีแบบนี้คอนเฟิร์มดวงกับหมอขวัญกันหน่อยดีกว่าในช่วงสิ้นปีเนี่ยหมอขวัญบอกเอาไว้ว่าจะมีอยู่3ราศีมีกัลยาณมิตรดีๆทำให้มีความสุขหมอขวัญเม่นเวอร์ทีมกลุ่มนำมาเลยค่ะมีเพื่อนดีๆก็ไม่ว่าจะเป็นเอาโชคเอาลาภมาให้เอางานมาให้หรือบางครั้งเฮ้ยกวางเป็นเพื่อนเราเปล่าทำไมอ่ะจับหวยให้สักใบนึงสิจริงไหมกัลยาณมิตรอาจจะเอาเลขมงคลมาให้ก็ได้นะคะช่วงนี้ดวงดีเป็นพิเศษเลยหมอขวัญแนะนำไหว้ไต่ฮงกงปอเต็กตึงได้เลยค่ะราศีกันก็เหมือนกันค่ะช่วงนี้มีกัลยาณมิตรเอางานเอาโชคเอาลาภมาให้นะคะแนะนำกราบหลวงพ่อวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมเสริมดวงช่วงนี้นะส่วนชาวราศีธนูแหมอยู่ดีๆเพื่อนก็นำความโชคดีนำความสำเร็จมาให้นะคะอาจจะได้รับทรัพย์ก้อนโตกับเขาด้วยเหมือนกันลองให้เพื่อนหยิบสลากให้สักใบนึงดูแนะนำไหว้ราหูวัดศรีสะทองค่ะส่วนราศีใดในช่วงนี้เพื่อนเหมือนกันแต่ว่าเพื่อนรักน่ะมันหักเหลี่ยมโหดค่ะแม่วะคนที่ไว้ใจเนี่ยร้ายที่สุดนะหมอขวัญบอกนะเพื่อนหักหลังในช่วงนี้กรกฎให้ระวังเอาไว้ค่ะเพราะว่ามีการดาวการเงินค่อนข้างเสียรายจ่ายก็เยอะเหมือนกันไหนจะซวยจากเรื่องของเพื่อนอีกแนะนำสะสมแต้มบุญทำบุญลงศพค่ะชาวราศีสิงห์ช่วงนี้นะคะก็อาจจะโดนหักหลังเรื่องของเงินทองได้รักกันอย่าให้หยิบอย่าให้ยืมกันเลยนะถ้าเกิดไม่มั่นใจว่าจะได้คืนจริงๆอ่ะคุณผู้ชมปล่อยปลาหน้าเขียงเสริมดวงสักหน่อยค่ะส่วนชาวราศีพิจิกช่วงนี้เพื่อนไม่ค่อยจะดีเพราะว่าอาจจะสร้างภาระความเดือดร้อนให้คุณหมอขวัญแนะนำเติมแต้มบุญด้วยการถวายสังฆทานสักนิดหนึ่งนะคะเรื่องราวของเพื่อนเอามาฝากกัน